ครับผมไปฟังเสียงกบในนาข้าวอยู่แบบธรรมชาติขณะนี้บ่ายโมงก็สิบ่ค่อยมีกบครับผมนี่มาเบิ่งกันเวลาบ่ายโมงสดๆครับผมก็สิเหลือพวกจัมโบ้บอกิโตหรอกครับผมก็สิพ่อเห็นอยู่แต่ว่ามีแต่แบบบึบๆเลยโอ้นี่แหละครับผมน้ำนี่ก็สิใสเลยทั้งปลาทั้งกบเพิ่นก็สิพักผ่อนครับแต่ถ้าได้ยินเสียงมานี่เพิ่นก็สิมานี่เอามาพิสูจน์กันเอาเบ็ดมา1หลังกับอาหารมากำหนึ่งนี่แหละครับเบ็ดอยู่ถืออยู่นี่ครับผมมีไส้เดือนกับอาหารกบนี่แหละอาหารปลาถ้าโชคดีก็จะได้เพราะว่ามื้อนี้ได้ปลาดุก2ตัวแล้วครับผมเล่นสูตรนี่ละกบก็ส่วนกบเนาะนี่ครับผมโอ้ยกูใหญ่แห้งนี่โอ้ยตัวจริงใหญ่แห้งครับนี่หันหน้าออกไปนั่นตรงขั้นเวียดนั่นป๊าดโถขาบักใหญ่นึงมาเบิ่งกันครับว่าสิได้ปลาดุกบ่1รอบหวังได้ปลาดุก1ตัวถ้าโชคบ่ดีก็สิบ่ได้ครับอาจจะเป็นปลาเข็งหรือปลานิลมากินเนาะปลาหมอหรือว่าอย่างอื่นมากินนะมามั้ยปลาดุกมามั้ยปกติเพิ่นเร็วครับปลาดุกแต่ว่าเพิ่นโดนไป2ตัวแล้วบ่มาปลาดุกบ่มาปลาดุกบ่มาถ้าหย่อนเบ็ดลงไปก็จะเป็นปลาหมอกินบ่มีครับตรงนี้บ่มีเอาลองอีกทีสินี่บ่ย่อนบ่ลงบัดโอ้ยเนาะกระเดือนค่อยเอ้าเจอปลาหมอกินไปอีกแล้วโอ้ยหมดเลยโอ้ยเป็นปลานิลกินจ้อยโอ้ยเอาปลานิลกับปลานิลโอ้ยเจ้าปลาดุกเนาะ